ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองนะขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้กับ LG Pericare ตัวนี้นะครับหน้ากากที่หลายๆคนพูดถึงนะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงมันก็ออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะจริงๆก็เห็นคนหลายๆคนก็ใส่แล้วนะแต่ว่าก็มีคนรีเควสต์มาอยู่ว่าอยากให้เราได้เอามาลองใช้กันดูก็เลยจัดเอามานะครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว Gen 2แล้วนะเพราะว่าจริงๆมันเคยมีตัว Gen แรกไปแล้วแล้วตัวนั้นน่ะเอาจริงมันก็ค่อนข้างเทอะทะนิดนึงไงผ่านไปสักประมาณปีนึงเขาก็เลยมีตัวนี้ออกมานะครับรุ่นที่2เนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เรื่องของเสียงเวลาทำงานเนี่ยมันจะเบาลงกว่าเดิมด้วยนะครับก็เรียกว่า LG มีความทันสถานการณ์นะครับผมเพราะว่าก็ทั้งกันในเรื่องของ PM 2.5 นะครับแล้วก็ช่วงนี้จริงๆหลายๆคนก็น่าจะต้องใส่ตัวของหน้ากากกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างก่อนเลยละกันอันนี้เนี่ยจริงๆแอบชอบตัวของกล่องเขานะคือเขาก็มีเขียนว่าตัวกล่องเนี่ยคือเป็น eco-friendly นะครับก็คือใช้เป็นพวกกระดาษรีไซเคิลอะไรมานี้นั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเป็นกระแสรักโลกกันนิดนึงคือโลกมันก็จะไม่ไหวแล้วจริงๆนะมันไม่ใช่กระแสแต่มันควรจะต้องเป็น mainstream ได้แล้วอ่ะก็มีความรักโลกนะแต่ก็ยังอุตส่าห์จะห่อพลาสติกมาทำไมคือก็คือบอกว่ากล่องเนี่ยไม่ได้มีการแปะกาวไว้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ใช้เป็นกระดาษที่ไม่ได้มีการฟอกขาวนะตรงนี้ก็จะได้ลดเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์นั่นเองนะครับแล้วก็ไอตัวพลาสติกที่ให้มาในกล่องอันนี้เนี่ยอันนี้ก็สามารถเอามาใช้เป็นสแตนได้ด้วยนะก็จะไม่ใช่เป็นแค่พลาสติกธรรมดาก็ของที่มาในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยตัวหน้ากากนะครับนี่เราสั่งเป็นสีดำมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นใส่คาดด้านหลังเราก็จะมีเป็น inner cover ก็คือจะเป็นตัวกันถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วเรามันมีฮัทเชยออกไปมันก็จะได้ไม่ไปพ่นลมใส่ชาวบ้านเขาโดยตัว inner cover ตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีมาให้ทั้งหมด15ชิ้นนะครับตัวฟิลเตอร์ที่เป็นตัวกรองอากาศตรงนี้เนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด2ชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงใส่มาให้ด้วยนะครับก็ดูดีมีชาติกูลนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายจะเป็นตัวเฟสการ์ดนะครับแต่เฟสการ์ดตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นซิลิโคนนะครับซึ่งไอตัวซิลิโคนตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอามาประกอบเข้ากับตัวหน้ากากได้นะครับโดยที่มันจะสามารถยึดกันด้วยแม่เหล็กนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นซิลิโคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปล้างได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะได้มาใช้ซ้ำได้แบบสบายๆซึ่งนอกเหนือจากการที่จะใช้ซ้ำได้แล้วยังสามารถที่จะกันไม่ให้ตัวแว่นเนี่ยขึ้นฝ้าได้อีกด้วยนะครับอันนี้คือของที่แถมมากล่องจะให้เป็นประมาณนี้นะอธิบายส่วนต่างๆไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าคือตรงด้านหน้านี้จะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็จะเป็นไมค์รับเสียงนะครับที่ใส่เฟสการ์ดแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ใส่ฟิลเตอร์2อันซ้ายขวานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามคู่มือเขาบอกว่าฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ประมาณ1เดือนนะครับจากการใช้งานประมาณวันละ8ชั่วโมงนะแล้วก็วิธีการใช้วิธีการประกอบเนี่ยก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูกันโดยตัวฟิลเตอร์2ชิ้นนี้ที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้จะเป็นการใส่เข้าไปด้านข้างนะครับตรงนี้เพื่อที่ทำการกรองอากาศเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ที่เราจะต้องทำมันต่อไปก็คือการประกอบตัว inner cover ตัวนี้เข้าไปนะครับจากนั้นก็เอาตัว face guard ตรงนี้แปะเข้าไปอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็จะมีเป็นร่องเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าหน้ากากใส่ไม่พอดีนะครับผมเราสามารถที่จะดึงตัวนี้เพื่อปรับขนาดของสายตัวนี้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหัวใครโตหรือว่าในกรณีที่มีอุปกรณ์อื่นๆอยู่ใส่แล้วมันไม่พอดีอะไรมานี้เนี่ยเขาก็จะมีตัว extender ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะคล้องใส่เข้าไปด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะเป็นการกระจายแรงที่ดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว strap extender จริงๆมันก็จะมีขายแยกอยู่เหมือนกันถ้าเห็นหลายๆร้านมีขายอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาว่าใส่หน้ากากเป็นระยะเวลานานๆแล้วเริ่มมีการระคายเคืองเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้นะโดยตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์หลักๆนะครับผมที่เป็นตัวเด่นๆเลยเนี่ยอันแรกคือการหายใจเข้านะครับผมเขาจะมีเป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบว่าเรามีการหายใจเข้าอยู่นะก็จะมีพัดลมในการช่วยดูดอากาศเข้ามานะครับทำให้เวลาหายใจเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างสะดวกขึ้นกว่าเดิมคล่องขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งคำว่าหายใจได้สะดวกในที่นี้คือสามารถที่จะใส่ตอนออกกำลังกายวิ่งนู่นวิ่งนี่เนี่ยก็ยังสามารถหายใจได้ทันเลยนะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับผมก็คือ
เขาจะมีในเรื่องของไมค์ด้วยนะครับที่จะทำให้การพูดเนี่ยมันจะฟังรู้เรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งในตัวไมค์ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ Voice On นะครับก็จะนี่แหละทำให้การพูดของเราเนี่ยมันจะรู้เรื่องขึ้นกว่าเดิมนะครับรวม2อย่างแล้วนะครับผมทั้งตัวของพัดลมแล้วก็ตัวของสปีกเกอร์เนี่ยเราก็จะสามารถแปลงร่างกลายเป็นดาร์ธเวเดอร์ได้ทันที I am your fatherด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตรงนี้ตัวหน้ากากเนี่ยมันถึงต้องสามารถชาร์จไฟได้นะครับเพราะว่าต้องเอาใช้พลังงานเนี่ยในการหมุนตัวพัดลมใช้ในตัวไมค์นะครับผมหรือว่าไฟสับตัวสปีกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วจริงๆมันจะมีอีกอย่างนึงด้วยนะครับผมก็คือสามารถเปิดเป็นบลูทูธแพร์กับตัวของโทรศัพท์ของเราได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เชื่อมต่อแอปแล้วมันจะมีข้อมูลต่างๆให้เราเห็นแต่จนถึงตอนนี้ก็จะยังไม่ได้เห็นว่ามันมีแอปมาให้โหลดใช้งานได้อย่างไรนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่เสร็จมั้งก็คงต้องใช้เวลาสักพักนึงก็อันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดตอนแกะกล่องนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองใช้งานแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปให้ฟังกันอีกทีแล้วกันว่าจากที่บอกฟีเจอร์ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันใช้งานจริงออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็น่าซื้อขนาดไหนนะก็หลังจากที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัว LG PureCare ตัว Gen 2ตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันว่าหลังจากที่ลองใช้งานมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีตรงไหนที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยจริงๆเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องกลไกก่อนดีกว่าเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่แกะกล่องจริงๆยังไม่ได้ลองใช้จริงจังเลยไม่รู้นะว่าแต่ละส่วนมันทำงานยังไงบ้างคือลมมันไม่ได้เอาลมที่มันตีจากด้านหน้ามาแต่เป็นการที่เอาลมที่ดูดมาจากด้านข้างของเราอะนะครับเพื่อที่มันจะไปผ่านตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่ตรงปากและจมูกของเรานะครับก็ดูดเข้ามาทางนี้เลยเนาะก็กลายเป็นว่ามันจะมีฟิลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยถึง2ชั้นที่จะกรองนะครับผมก็คือเป็นฟิลเตอร์ตัวที่กรองด้านนอกตรงส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้จริงถือว่าเป็นฟิลเตอร์อีกตัวนึงนะครับแล้วตอนที่เราหายใจออกตอนที่เราพูดหรือว่ามีน้ำลายออกไปฮัทเชยเนี่ยมันก็จะนี่แหละมีไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซับตัวกรองเอาไว้ด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งช่องทางในการออกของลมเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวด้านล่างนี้นะครับมันก็จะมีเป็นแฟลปอยู่นะครับโดยเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีเซ็นเซอร์ในการอ่านว่าเฮ้ยเราหายใจเข้าออกอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นเซ็นเซอร์อะไรนะครับผมแต่ว่าใช้ไปเลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของความดันแรงดันนั่นเองนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราทำการขึ้นลิฟต์ขึ้นมาทีนึงเนี่ยคือสิ่งที่เจอก็คือว่าไอ้ตัวพัดลมเนี่ยมันก็ทำงานแบบต่อเนื่องรัวๆไปเลยคือทั้งที่เรายังไม่ได้หายใจนะครับเรื่องต่อมานะครับผมมันจะเป็นเรื่องของตัว inner cover ละกันตรงนี้เนี่ยคือหลังจากที่เราใช้งานมานะครับผมสิ่งที่ตอนแรกก็แอบกังวลอยู่ว่าเฮ้ยตัว inner cover เนี่ยมันจะเป็นต้องเปลี่ยนทุกวันเลยไหมคือด้วยความที่เราพูดเยอะๆแล้วมันจะมีอาการหมักหมมของน้ำลายจนแบบเฮ้ยใส่ไปวันที่2เริ่มแบบทนน้ำลายตัวเองไม่ไหวหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจริงๆอันนี้ก็สามารถใส่ได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยจริงๆก็นั่นแหละดูตามสภาพว่าเฮ้ยมันมีสีเปลี่ยนหรือเปล่ามีกลิ่นออกไหมตรงนี้ชิ้นหนึ่งมันก็อยู่ที่ประมาณ10บาทได้นะส่วนเรื่องของการกันฝ้าที่แว่นเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ทำมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมคือใช้มาแล้วยังไม่เจออาการฝ้าขึ้นแว่นนะครับผมคือเข้าใจว่าด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นซิลิโคนแล้วมันก็กันเอาไว้ได้ค่อนข้างดีไงเราก็ทางลมเวลาพูดอะไรที่ออกไปเนี่ยมันก็จะไปลงด้านล่างเกือบทั้งหมดนะครับก็เลยจะไม่มีปัญหานี้เลยนะแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับถามว่าเฮ้ยมันทำให้การหายใจพวกนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมไหมส่วนตัวรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยตามคลิปที่โปรโมทเนี่ยคือเขาก็มีบอกเนาะว่าสามารถที่จะไปใช้ใส่เล่นออกกำลังกายตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับแต่นี้เนี่ยลองเอาไปวิ่งอะไรพวกนี้ดูเนี่ยจริงๆมันก็คือเรื่องหายใจน่ะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าที่เป็นปัญหาแทนเนี่ยคือตัวของซิลิโคนมันจะมีการยุบๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเราวิ่งนะครับตัวซิลิโคนมันก็จะมีอาการเด้งตามไปด้วยนะครับผมซึ่งเข้าใจว่าทั้งเกิดจากการขยับของเราเนี่ยแหละแล้วก็เกิดจากการที่ตัวของหน้ากากมันก็จะมีน้ำหนักอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการเดินธรรมดาจริงๆก็จะไม่ค่อยเจอปัญหานี้สักเท่าไหร่นะก็ซิลิโคนยังค่อนข้างที่จะแข็งพอที่จะทรงตัวได้อยู่นะครับจริงๆเคยพยายามที่จะรัดหน้ากากให้มันแน่นๆแล้วครับแต่ก็จะเจอปัญหาหนึ่งเหมือนกันว่าพอรัดแน่นเกินไปเนี่ยก็กลายเป็นขึ้นรอยสีแดงเป็นคาดอยู่ตรงจมูกเลยก็มีนะครับซึ่งในท่านี้จริงๆก็เกิดจากการที่ก็ใส่ผิดในระดับหนึ่งด้วยนะเข้าใจว่าตัวดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยคือจะต้องทำการใส่เข้าไปนะครับให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการดึงบริเวณตรงเส้นตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ทำการรัดตัวหน้ากากให้แนบเข้าไปกับตรงคางนะครับส่วนเรื่องอื่นๆถามว่าเท่าที่ใช้มันมาเป็นอย่างไรบ้างอ่ะอย่างเช่นเรื่องของไมค์นะครับ
คือถามว่ามันก็ช่วยทำให้เสียงเราออกไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมแหละแต่ด้วยความที่ไมค์กับตัวของลำโพงมันอาจจะไม่ได้กิ้งขนาดนั้นทำให้บางทีคือคนฟังแล้วก็อาจจะยังรู้สึกฟังยากอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าเสียงมันจะเริ่มออกไปดีขึ้นกว่าเดิมการช่วยดูดอากาศเข้าไปเวลาเราหายใจทำให้ต่อให้เราไปวิ่งออกกำลังกายเขาบอกว่าสามารถใช้ตัวนี้ออกกำลังกายไปวิ่งได้เลยเพราะว่าหายใจแรงขนาดไหนมันก็ดูดได้เข้าไปได้ทันไม่เหมือนกันหน้ากากทั่วไปแต่ว่าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็จริงๆก็แนะนำให้ปิดไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเปิดไมค์ไว้ตลอดเนี่ยเวลาเราหายใจบางทีมันก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างดังด้วยนะครับเพราะว่าตัวไมค์มันก็จะได้ยินเสียงของเราได้ยินเสียงเป็นการหายใจเข้าหายใจออกด้วยนั่นเองนะครับได้ยินเสียงป่ะมันจะเป็นเสียงซีออกมาใช่ใช่ใช่ส่วนตรงนี้เนี่ยเรื่องของการชาร์จแบตนะครับผมจริงใช้งานมันเนี่ยจริงก็ถ้าเกิดว่าใช้จนหมดเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งนะครับผมกว่าที่แบตมันจะเต็มนะแล้วก็ในเรื่องของสายรัดตรงนี้นะครับคือจริงๆถือว่ามันก็ทำมาได้ใส่สบายในระดับนึงนะแต่ว่าก็ด้วยที่น้ำหนักของมันแม้ว่าจะไม่ถึง1ขีดก็เหอะแต่มันก็ยังรู้สึกหนักๆแล้วก็ใส่ไปก็ยังรู้สึกระคายเคืองแล้วก็รู้สึกเจ็บหูอยู่ในระดับนึงนะครับใช้สายรัดตัวstrap extender แล้วก็ตามทีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากการเจ็บหูไปเจ็บตรงบริเวณที่ตัวสายรัดมันไปกดแทนอีกนั่นแหละส่วนสิ่งที่เป็นเรื่องที่กังวลละกันว่าใช้งานไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าห่วงบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องของซิลิโคนนะครับผมที่ตอนนี้มันก็ดูสะอาดดีหรอกเพราะเพิ่งใช้มาไม่นานแต่ว่าใช้ไปสักพักเนี่ยเชื่อว่าซิลิโคนแบบนี้ยังไงก็น่าที่จะเหลืองๆแหละนะครับต่อให้เราจะพยายามล้างพยายามทำความสะอาดมันดีขนาดไหนแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังดีว่าตัวนี้มันก็จะเป็นอะไหล่ที่มีให้ซื้อเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวของพัดลมนะครับอันนี้ก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยคือมันก็เงียบดีอยู่แต่ในระยะยาวถามว่าเอ้ยมันจะมีโอกาสเสียงดังขึ้นไหมอันนี้ก็คงต้องรอติดตามมันต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ก็แอบเป็นห่วงอีกเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นเรื่องของพลาสติกนี่แหละเพราะว่าคือด้วยความที่เขาพยายามทำมาให้มันเบาจริงๆมันถือว่าเบามากแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันเบาแบบนี้ก็แอบกังวลเหมือนกันนะว่าถ้ามันกระแทกอะไรแรงๆขึ้นมานะครับมันจะมีโอกาสแตกหักเสียหายขนาดไหนเพราะถ้าเกิดว่ามันแตกขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่ามันก็ไม่น่าที่จะใช้งานได้เลยนะก็น่าจะต้องทิ้งมันทันทีนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้ถูกนะก็คือตรงนี้เนี่ยพอดีผมยังไม่เห็นว่ามันสามารถที่จะแกะออกมาได้อย่างไรถ้าวันใดวันหนึ่งแบตมันเสื่อมขึ้นมาทำไงอ่ะก็ต้องทิ้งเหรอเพราะฉะนั้นถามว่าโดยสรุปแล้วเจ้าตัว LG PureCare ตัวนี้เนี่ย Gen 2นะครับมันคือส่วนตัวคิดว่ามันดีมันดูน่าใช้กว่าตัว Gen 1ค่อนข้างเยอะแหละอันหนึ่งมันดูเท้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยทำให้หายใจใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ส่วนตัวคือก็แทบจะเลิกใช้พวกหน้ากากทั่วไปแล้วก็มาใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักได้เลยนะครับแต่ด้วยราคาของมันก็ 6,000 กว่าบาทก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันซึ่งอะไหล่ของมันเนี่ยจริงๆก็ชิ้นนึงอยู่ที่มันราวๆ300ถึง390บาทถ้าเรื่องราคาพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาผมว่าตัวของ LG PureCare ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โอเคแหละแต่ติดแค่เรื่องราคาจริงๆคือมันเหลือ 1,000 2,000 ผมว่ามันจะน่ารักแล้วก็น่าใช้ขึ้นกว่านี้ค่อนข้างเยอะมากแหละก็ถ้าใช้มาแล้วมีความคิดเห็นเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันอย่างไรก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าเห็นเหมือนเห็นต่างกันอย่างไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะครับแล้วก็กดแชร์บอกใครที่น่าจะสนใจเจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้าไม่อยากจะพลาดว่าเราจะเอาอะไรมาแกะกล่องร้องให้อีกกด subscribe กดถึงแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับจากครั้งนี้ไปแล้วสวัสดีครับ